ีค่ะค่ะดิฉันสุภาพรนะคะศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้นะคะเดินทางมาถึงลมสักดูแตงของพี่ลำพันธ์นะคะว่าของพี่เขาทำแล้วได้ยังไงนะคะไปดูที่สวนกันเลยค่ะสวนนี้เลยค่ะวันนี้ถึงมาแตงแล้วสวนแตงเนี่ยก่อนที่จะใช้นุชพอไลท์เคยทำแตงมากี่ปีแล้วคะโอ้หลายปีแล้วครับ4-5 ปีแล้ว 4-5 ปีสวนเนี้ยกี่ไร่คะกี่งานไร่ปลายไร่ประมาณไร่งานแต่ไม่ถึงประมาณไม่ถึงนี่หรอกเหรอเนี่ยนะก่อนหน้านั้นน่ะแตงเดียวกันนี้นะคะทำแล้วได้เท่าไหร่ได้ยังไงทุกครั้งได้ประมาณไล่ปลายมันจะได้ประมาณ4-50ถุง4-50ถุงประมาณ50ถุงณตอนนี้นะคะมันได้ยังไงตอนนี้มันได้เยอะกว่าใช้อันนี้แล้วมันใช้ได้เยอะกว่าพึ่งมันกว่ามันได้กว่ายังไง อันนี้มันจะเป็นตันแล้วครับเนี่ยนี่ในรถเนี่ยนะในรถเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นรถอีกยังไม่หมดเลยยังตอนนี้ยังเก็บกันอยู่ก็มีคนงานตุ่มแต่คนงานบ่นนะครับใช่เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันแต่ทีเนี้ยตอนนั้นกับตอนนี้ได้เยอะกว่าแล้วผลตอบรับจากตลาดเป็นยังไงคะผลตอบรับก็ดีราคาก็แพงพ่อค้าเนี่ยเขาตอบรับยังไงคะเขาตำหนิไหมไม่ตำหนิไม่ตำหนิใช่ไหมคะมีแต่วิ่งใส่เรื่องของเป็นประทับใจไหมคะประทับใจประทับใจนะใครเป็นผู้แนะนำให้เรารู้จักมุดฟอไลท์เพื่อนชื่อชาวบ้านฮะชาวบ้านเหรอคะเขาเคยใช้ก่อนอันนี้อันนี้ชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยนะเคยเขาเคยทำผักทำอะไรเนี่ยอ้าวแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะผมก็สมมุติรอดแสนครับเป็นคนแนะนำให้คุณลำพันธ์สินคำนี่มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเริ่มต้นเลยก็ใช้ตัวไหนก่อนก็ถามกันว่าไอ้หายาตัวเนี้ยไอ้เชลาค่ะเชลาเนี่ยเคลียร่าเพราะว่าผมก็เคยใช้ตัวอื่นแต่มันไม่อยู่ค่ะชุดละเป็นพันอะไรก็ไม่อยู่นะไม่อยู่ก็เลยลองถามเขาดูค่ะเขาจะให้มาลองสักเป้นึงแต่ผมไม่เอามาชุดน้อยนึงนี่ดีไม่ดีชุดน้อยก็รู้ใช่ป่ะใช่แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะใช้อันนี้5 cc แล้วก็สูตรหนึ่งนี่2 cc แล้วก็สูตรนี่5เหมือนกันกับตัวเนี้ยต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรถูกไหมคะ20ลิตรเนาะเพราะว่าถ้าแตงเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วสูตร1กับเคียร่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกอ่ะเราใช้กี่ครั้งถึงไม่ใช้สูตร2อันนี้พื้นบ้านใช้เลยเหรอคะเพราะว่ามันก็โตมานิดนึงแล้วตัวนี้แต่แตงไม่ใช่ครึ่งกลางอืมใช้นิดเดียวนิดเดียวค่ะแค่2 cc แต่นี่ใช้ห้ารวมเลยเหรอคะครับรวมกัน3อย่างตั้งแต่ตอนเล็กเลยเหรอแต่มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาประมาณเกาะค้างแล้วเกาะค้างแล้วครับแล้วทีเนี้ยเก็บนะตอนเนี้ยใช้นุชฟอร์ไลท์มากี่ครั้ง3ครั้งเอง3ครั้งเองแล้วอย่างนี้ประหยัดมั้ยคะประหยัดตอนเย็นก็จะเอาครั้งตอนเย็นเก็บแล้วก็จะลงอีกครั้งนึงเข้าบ้านก่อนแต่รู้ไหมที่ตุ๋ยไปเดินดูเมื่อกี้นะคะลูกนี่ติดทุกข้อเลยอ่ะก็ดีกว่าเก่าแล้วแบ่งไหมแบ่งอะไรแบ่งนะวันนี้จะเก็บขึ้นรถกลับบ้านสวัสดีค่ะน่าพูดเลยสอบพอดีเลยค่ะจะได้ถามความรู้สึกของเก็บบ้างเป็นยังไงบ้างคะลำบากไหมเก็บแตงเยอะไม่ค่ะดีใจดีใจใช่ไหมคะลองยืนยันกับท่านผู้ชมทั้งบ้านดูอีกครั้งนะคะว่าแตงของพี่ลำพันธ์เนี่ยเป็นยังไงมั่งจากการที่เก็บเองเนี่ยค่ะดีไหมคะค่ะดีค่ะดีใช่ไหมคะพอใจมากค่ะดกค่ะวันนี้มาเก็บกันตั้งแต่กี่โมงคะ6 โมงเช้าก็เลิกแล้วเด็กทานข้าวหรือยังคะยังอีกเหรอคะกินได้แต่กินข้าวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินจริงอ่ะพี่ลำพันธ์คะแตงดี
ตลาดตอบรับดีคนเก็บก็บ่นดีว่าแตงเยอะเก็บไม่ทันไม่ไหวไม่ไหวดกมากนะคะทีนี้คนทางบ้านหรือคนที่ดูรายการของนุชฟอร์ไรท์ตอนนี้นะคะเขาสนใจทีนี้เขาอยากได้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากคนที่ทำจริงอย่างคุณลำพันธ์เนี่ยนะคะพอจะมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้สอบถามมั่งไหมคะมีครับบอกท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะ0812811512อีกครั้งนึงค่ะ0812811512ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะอยากจะสอบถามว่าแตงสวนพันธุ์ที่หล่มสักเนี่ยมีจริงไหมนะคะดีจริงไหมสอบถามได้เลยนะคะจากพี่ลำพันธ์นะคะและอีกเบอร์หนึ่งที่ประจำท้องถิ่นนี้เลยศูนย์สวัสดีครับผมนพกรขแนบกลางศูนย์อยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับนายนพกรขแนบกลางครับถ้าสนใจติดต่อผมก็0841797855ครับค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อหรือสงสัยสอบถามได้เลยนะคะจากทั้งสองท่านนี้นะคะนุชฟอร์ไรท์เยี่ยมไหมคะเยี่ยมครับเยี่ยมมากไหมคะเยี่ยมครับ